สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่จะทำให้เราสามารถเล่นเกมได้เร็วขึ้นนะครับประหยัดแบตมากขึ้นเครื่องร้อนน้อยลงนะครับก็จะเป็นหลายๆคุณสมบัติในแอปตัวเดียวเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง easy android นะครับกดลูกกระดิ่งและกดที่ทั้งหมดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแอปที่จะแนะนำในวันนี้คือเกม Booster Speed Up Your Game นะครับก่อนที่แอปจะทำงานได้อย่างถูกต้องเราจำเป็นจะต้องกำหนดสิทธิ์อย่างถูกต้องทุกอันเลยนะครับก็ดูตามขั้นตอนนี้ไปเลยขั้นแรกสุดต้อง Enable Auto Boost นะครับเสร็จแล้วนะครับเรากดที่ปุ่ม Go ไปนะครับเขาจะพามาที่การเข้าถึงการใช้งานให้เรามาที่เกม Booster นะฮะกดอนุญาตนะครับเสร็จแล้วกด Back กลับมานะฮะเสร็จแล้วกดปุ่ม Accept นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนะนำนะครับไม่ต้องสนใจนะครับกดดันไปเลยนะครับจะมีสิทธิ์ที่จะต้องกำหนดเพิ่มนะครับแอปจะพามาที่การแสดงผลทับแอปอื่นๆนะฮะเพราะว่าจำเป็นจะต้องใช้งานนะฮะให้กดอนุญาตไปนะฮะกดแบ็กกลับมานะฮะจะพามาที่การตั้งค่าระบบอีกนะคะให้อนุญาตให้แอปตั้งค่าระบบได้แล้วก็กดให้สิทธิ์ไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับต้องให้สิทธิ์ในการเข้าถึงโหมดห้ามรบกวนด้วยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆเปิดโหมดห้ามรบกวนไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นลดประสิทธิภาพของตัวเกมบูสเตอร์เพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันตัวนี้ต้องการเข้าสิทธิ์ห้ามรบกวนด้วยนั่นหมายความว่าเราเปิดโหมดห้ามรบกวนไว้นะครับแอปก็ยังคงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่นะครับใครดูไม่ทันไปดูต้นคลิปใหม่นะครับใครให้สิทธิ์ไปมั่วๆแล้วหรือให้ไม่ครบนะครับลบแอปพลิเคชันทิ้งแล้วลงใหม่นะครับแล้วเริ่มให้สิทธิ์ใหม่ถูกต้องถ้าเข้ามาหน้านี้ไม่พบเกมที่เราจะเล่นนะฮะให้กดปุ่มที่ add game นะครับเสร็จแล้วเลือกเกมนะครับจากรายการตรงนี้เพิ่มเข้ามานะฮะก็เกมตัวไหนที่ไม่มีนะฮะก็กด add เข้ามานะฮะมันก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับจะมีโฆษณาขึ้นบ้าง นะครับเสร็จแล้วให้ดูในโหมดของ auto boot ตรงนี้นะคะจะต้องทำงานอยู่เสมอนะคะจะเป็นปุ่มสีเขียวตรงนี้อยู่นะออโต้บูตต้องทำงานอยู่เสมอนะครับแล้วแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะจะมีโหมดต่างๆนะคะให้เราปรับแต่งอยู่ใน Edit Mode นะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้ามาที่ Edit Mode แล้วก็จะแนะนำทีละอันนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือในโหมดของ Offline Play นะฮะให้เราเลือกใช้โหมดนี้ในกรณีที่เกมที่เราต้องการเล่นนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องออกอินเทอร์เน็ตนะฮะจะได้ประหยัดแบตแล้วก็ถ้าต้องการประสิทธิภาพในการเล่นเกมสูงมากๆไม่ให้มันแหลกนะครับหรือเราเล่นเกมแล้วพบปัญหาแหลกนะฮะให้เลือกโหมด Power Play นะครับตัวนี้ก็คือทะลุทะลวงเลยใช้เน็ตใช้ CPU GPU เต็มที่นะครับแต่เกมไหนที่ไม่ต้องการความลื่นไหลอะไรมากแต่ต้องการให้แบบมันเซฟแบตเตอรี่หน่อยนะฮะก็เลือกที่โหมดลองเพย์นะครับ3โหมดหลักที่แอปพลิเคชันตัวนี้ทำการสร้างไว้นะฮะหรือถ้าเราจะสร้างโหมดขึ้นมาเองได้เราก็กดที่ New Mode นะฮะเดี๋ยวจะกดให้ดูทีละตัวนะครับก็ออฟไลน์เพย์ที่ผมบอกไปนะฮะตรงนี้เราเห็นว่าเราสามารถปรับแต่งได้นะครับแต่อันเดิมที่เขาปรับไว้ก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะมันเหมาะกับการเล่นแบบไม่มีเน็ตนะจะเห็นว่าเขาปิด Data ปิด Bluetooth ปิดอะไรพวกนี้ไปนะฮะตรงนี้เราสามารถปรับค่าความสว่างอะไรได้นะฮะก็ยิ่งค่าน้อยเนี่ยก็จะทำให้ประหยัดแบตมากขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะโอเคในโหมดต่อไป Power Play นะครับวันนี้เห็นว่าเปิดทุกอย่างหมดนะครับก็จะถ้าเราต้องการให้แสงสว่างมันเพิ่มขึ้นก็เพิ่มแสงไปได้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วกดปุ่มเซฟไปนะครับในส่วนของ Long Play ตรงนี้ก็เป็นโหมดที่ปิด Data ทุกอย่างหมดเลยนะครับแล้วก็ปิดในส่วนของการหมุนจอด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้ตัวแบตเตอรี่นะครับอยู่ได้นานที่สุดนะครับส่วน New Mode ตัวนี้นะครับเป็นโหมดที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเองเราสามารถพิมพ์ชื่อโหมดขึ้นมาเองแล้วก็สามารถกำหนดโหมดต่างๆได้นะฮะทีนี้เราจะใช้งานแต่ละโหมดยังไงนะครับเรากลับมาที่หน้าแรกตรงนี้นะฮะให้เรากดที่ตรงโหมดตรงนี้นะครับนี่นะฮะกดที่โหมดนี้นะครับกดที่โหมดตรงนี้นะครับพอแตะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวหน้าจอจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะฮะให้เราเลือกเกมนะครับจะเห็นว่าจะเป็นเครื่องหมายถูกรออยู่นะฮะเป็นสีเทาสมมุติว่าผมจะให้เกม War Alliance นะครับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมออนไลน์เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องใช้โหมดนี่นะฮะเราก็กดเสร็จแล้วนะครับเราเลือกมาที่ Apply Mode นะครับเลือกเกมแล้วนะครับก็กดมาที่ Apply Mode นะครับกด Apply Modeเกมตัวนี้ผมต้องการความลื่นไหลนะครับผมจะเลือกที่ Power Play นะครับ เพราะนั้นถ้าเราใช้เกมนี้นะฮะก็จะสังเกตว่าแต่ละอันเนี่ยพอเราเลือกโหมดหมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับมันจะมีไอคอนของโหมดต่างๆที่เราเลือกมาอยู่นะครับเมื่อเราจะใช้งานนะครับเราก็สามารถกดเข้าที่เกมได้เลยนะครับเพราะมันออโต้นะฮะมันทำงานอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วกดที่เข้าตัวเกมเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะทำงานโดยอัตโนมัติตามโหมดที่เราเลือกใช้งานมาเลยนะครับก็การใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีหลายๆอันให้เราลองเลือกใช้งานนะฮะในส่วนของ Device Info ตรงนี้ก็สามารถกดเข้ามาดูได้ก็จะเป็นตัวสเปคของตัวเครื่องเรานะครับว่าใช้เครื่องรุ่นไหน CPU ฮาร์ดแวร์อะไรอยู่นะครับมี RAM มีความจุนะครับเหลือเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อุณหภูมิความร้อนของเครื่องเท่าไหร่นะฮะก็สามารถดูได้จากแอปพลิเคชันตัวนี้หมดเลยนะฮะก็โอเคก็ถือเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมนะครับสามารถปรับแต่งได้ตามใจเรามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะอยากให้มันทำงานได้เร็วแรงขึ้นนะครับหรือเล่นเกมได้นานขึ้นนะครับโอเคนะฮะก็โอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ